สำหรับข่าวนี้ก็ต้องบอกว่ารีบเอามาคืนนะครับเพราะว่าวงจรปิดเผยภาพชัด2วัยรุ่นขับรถโชเล่หรือว่ารถพ่วงข้างแอบขโมยตะแกรงเหล็กรองขึ้นบ้านของชาวบ้านในเมืองยะลากลางดึกนะครับโดยคลิปจากกล้องวงจรปิดความยาวประมาณ1นาทีเนี่ยก็ได้เผยภาพชัดครับ2คนร้ายหรือว่า2วัยรุ่นเนี้ยใช้รถจักรยานยนต์โชเล่หรือว่ารถพ่วงข้างนี่แหละนะครับแอบย่องมาขโมยตะแกรงเหล็กรองขึ้นบ้านของชาวบ้านที่บริเวณเลขที่24ถนนภูมาชีพซอย2นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยายน2567ที่ผ่านมาเวลาประมาณ24นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนนั่นเองในเขตเทศบาลนครยะลานะฮะขณะที่ทางเทศบาลนครยะลาครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทุกท่านนะครับหากพบเห็นผู้มาขโมยท่อฝาท่อตะแกรงเหล็กขโมยสายไฟหรือมีภาพจากกล้องวงจรปิดก็ขอให้ช่วยส่งให้ตำรวจดำเนินการโดยด่วนนะครับเพื่อที่จะจับกุมเพราะว่าเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของพี่น้องประชาชนนะฮะเป็นเงินจากภาษีของชาวยะลานั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าหากว่าเป็นฝาท่อมันก็จะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่มองไม่เห็นนะครับรถหรือว่าคนอาจจะตกท่อทรัพย์สินได้รับความเสียหายคนได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันครับขอบคุณภาพข่าวจากคุณรุ่งสุรีกิตติกุลสวัสดิ์ NBT ยะลาครับThank you.